เรื่องนึงที่แบบว่าประชาชนกำลังแบบเรื่องของปากท้องสำคัญมากนิดาโพต้องออกไปสำรวจเลยค่ะเงินเดือนข้าราชการที่ก่อนหน้านี้บอกว่ามีนโยบายนึงออกมาบอกว่าจะมีการจ่ายเงินเดือน2ครั้งถูกไหมคะใช่ฮะอันนี้เงินเดือนข้าราชการไปสำรวจว่าวันที่19ถึง21กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะข้าราชการส่วนใหญ่เนี่ยความเพียงพอของเงินเดือนที่ได้รับไม่รวมรายได้พิเศษอื่นๆที่ถูกกฎหมายกับการใช้จ่ายมีเงินเก็บหรือเปล่าคือออกไปสำรวจถามเรื่องนี้เลยค่ะตัวอย่างคือ 44.81% พบว่าเงินเดือนไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายและไม่มีเงินเก็บด้วยนี่เป็นข้อนี้เยอะสุดเลยนะคะครับรองลงมาค่ะ 28.32% ระบุบอกว่าเพียงพอต่อการใช้จ่ายและมีเงินเก็บนี่อยู่ตรงกลางส่วน 26.87% ระบุบอกว่าเพียงพอต่อการใช้จ่ายแต่ไม่มีเงินเก็บค่ะส่วนเรื่องของการมีหนี้สินจากการกู้ยืมพบว่าตัวอย่างเนี่ย 44.35% มีหนี้สินกับสถาบันการเงินนะคะรองลงมาเลยคือมีหนี้สินกับสหกรณ์ 43.36% แล้วก็หนี้สินนอกระบบรวมถึงการกู้ยืมจากเพื่อนจากญาติพี่น้องอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ 3.66% แล้วก็มีเพียง 25.57% เท่านั้นที่ระบุว่าไม่มีหนี้สินส่วนน้อยไม่มีหนี้สินถูกค่ะแล้วก็สำหรับแนวความคิดเรื่องบอกว่าจะมีการแบ่งจ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการเป็น2รอบเนี่ยครับพบว่าโห 71.30% ไม่เห็นด้วยนะคะไม่เห็นด้วยโอ้อันนี้มากสุดแบบทิ้งขาดไปพอสมควรเลยทีเดียว70กว่าเปอร์เซ็นต์เลยค่ะรองลงมาคือไม่ค่อยเห็นด้วยค่ะ 11.83% เดี๋ยวนะยังไม่ค่อยเห็นด้วยนะก็ยังไม่ค่อยอันแรกคือไม่เห็นด้วยเลยอันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะ 11.83% มีคนเห็นด้วยมากเพียง 8.32% เท่านั้นนะคะส่วน 7.71% ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วยแล้วก็บอกว่าไม่ทราบไม่ตอบแล้วไม่สนใจคือ 0.84% ค่ะครับผมเห็นไหมเขาไม่เห็นด้วยกับไม่ค่อยเห็นด้วยรวมกันก็90แล้วก็ใช่สิไปมากมายเลยก็คือไม่เห็นด้วยค่ะนั่นไงก็เลยไม่รู้ว่าสรุปนโยบายนี้ที่พูดกันออกมาจะทำหรือเปล่าเนาะแต่ตอนนั้นยกบอกว่าก็เดี๋ยวรอดูกันดูความเหมาะสมว่าเสียงส่วนใหญ่ว่าแต่ว่าทางโฆษกรมการปกครองเขาก็ออกมาชี้แจงว่าอาจจะให้คนที่เป็นข้าราชการเนี่ยก็คือตัดสินใจเลือกเอาว่าจะแบบไหนว่าจะเอาแบบไหนแต่ทีนี้มันก็จะยากบ้างเพราะว่าเวลาเขาทำเงินเดือนทีนึงอ่ะบางคนบอกว่าฉันเอาครึ่งหนึ่งสองรอบแต่บางคนบอกว่าฉันไม่เอาแต่อยู่ในที่ทำงานเดียวกันมันก็จะแบบคนที่ทำงานที่จ่ายเงินเดือนก็จะวุ่นเนาะเยอะผ่อนนู่นผ่อนนี่สิ้นเดือนก็จะจัดการระบบลำบากนะเพราะว่าผ่อนทีมก็ต้องผ่อนสิ้นเดือนทีเดียวจะไปผ่อนกลางเดือนก็ต้องไปกับไฟแนนซ์อีกไม่บางคนเขาจะบอกว่าพอเวลาได้เงินมากลางเดือนมันเหมือนได้เงินเร็วบางคนก็อาจจะไม่ได้แบบเก็บไม่ไหวใจมันสั่นริกแป๊บฉันขอใช้ก่อนได้ไหมบางทีมันก็อาจจะไม่พอจนถึงสิ้นเดือนอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็จะบอกแบบนั้นเดี๋ยวปัญหาเรื่องกู้หนี้นอกระบบก็เพิ่มอีกเปลี่ยนคำพูดที่ว่าสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจก็คือกลางเดือนใช่อะไรอย่างเงี้ยสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจกลางเดือนแทบขาดใจเงินเดือนหรือเงินทอนใช่นะนี่เงินเดือนหรือเงินทอนถ้าเกิดจ่ายกลางเดือน2งวดล่ะเรียบร้อยเงินหายนี่เงินเดือนเงินหายฮะไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเดี๋ยวต้องตามดูกันต่อแล้วกันแต่จริงเรื่องเก็บเงินเนี่ยน่าสนใจมากนะคะเพราะว่าที่บอกไม่มีเงินเก็บเลยอันเนี้ยมินว่าอันเนี้ยน่าโฟกัสมากกว่าอีกเพราะว่าคนเราไม่ค่อยแบบว่าสนใจเรื่องเงินเก็บเท่าไหร่แต่จริงๆโคตรสำคัญใช่แล้วก็รวมถึงนี่ไม่หรอกบางคนก็อยากเก็บแต่บางทีมันไม่เพียงไม่ไหวราคาของชีพก็สูงด้วยตอนนี้นะครับ